เราคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ายุคประวัติศาสตร์กับยุคก่อนประวัติศาสตร์แตกต่างกันยังไงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันคลิปที่2แล้วนะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะว่าการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งยังไงใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะคะเวลาเราเรียนนะคะเราก็จะได้ยินว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์มันแบ่งยังไงและมาจากไหนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็คือสมัยที่ลองนึกภาพดูนะคะคือมนุษย์ที่เพิ่งวิวัฒนาการมาจากลิงนะคะแล้วก็ล่าสัตว์หาของป่าอาศัยอยู่ตามถ้ำลองนึกมนุษย์ยุคหินฟลินสโตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมนุษย์หินยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่ยุคสำริดยุคโลหะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้มากนะคะส่วนสมัยประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่เกิดหลังจากผ่านพ้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปแล้วนะคะและสิ่งสำคัญนะคะที่เกิดขึ้นมานะคะก็คือตัวอักษรนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็จะสงสัยต่อไปว่าตัวอักษรมันเกิดมาครั้งแรกเมื่อไรเกิดมาที่ไหนอะไรยังไงแล้วใครเป็นคนสร้างนะคะมนุษย์เรานะคะได้ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาค่ะและการที่มนุษย์มีตัวอักษรใช้นะคะก็หมายความว่ามนุษย์ณจุดนั้นนะคะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อย่างเต็มตัวนั่นเอง wow. อันนี้นะคะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในโลกของเราเนี่ยมนุษย์อยู่กันหลายๆที่ใช่ไหมคะอยู่กันหลายๆอารยธรรมแต่ว่าทุกๆอารยธรรมเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะประดิษฐ์ตัวอักษรได้พร้อมกันพรึบแล้วเอามารวมกันเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์พร้อมกันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอารยธรรมแรกก็แล้วกันนะคะที่สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเขาเหล่านั้นชื่อว่าชาวซูเมเรียนค่ะซึ่งชาวซูเมเรียนเนี่ยก็เป็นชนเผ่านะคะที่อยู่ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะก็คืออารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยโบราณเลยปัจจุบันก็คืออยู่ในประเทศอิรักนั่นเองค่ะชาวซูเมเรียนเนี่ยเติบโตมาจากสมัยยุคโลหะนะคะอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนทุกคนค้าขายมีกฎระเบียบในการปกครองต่างๆนานาแล้วก็มาอยู่รวมกันนะคะเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยการติดต่อการทำการเกษตรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดขึ้นแบบนี้นะคะมันก็จะมีคนที่รวยกับคนที่จนใช่ไหมคะคนที่รวยก็จะมีสัตว์มีวัวหลายตัวมีที่นาเยอะมากนะคะทำให้เกิดแรงงานขึ้นแล้วก็แรงงานพวกนี้นะคะก็จะต้องเช่าสัตว์บ้างเช่าที่นาบ้างในการทำมาหากินคนรวยๆเนี่ยเขามีให้เช่าเยอะมีสัตว์ให้เช่าเยอะนะคะก็เกิดการต้องบัญชีในการที่จะบัญชีคนนี้เช่าไปเท่านี้คนวันนี้เก็บค่าเช่าหรือยังส่งค่าเช่าหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะชาวซูเมเรียนค่ะก็เลยเกิดการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมานะคะในการบันทึกอักษรตัวนี้เราเรียกว่าอักษรลิ่มค่ะหรือว่าคูนิฟอร์มนะคะเมื่อเราพูดถึงอักษรลิ่มเนี่ยนึกถึงภาพลิ่มนะคะก็คือจะเป็นปลายแหลมๆชาวซูเมเรียนเนี่ยอยู่ใกล้กับแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสซึ่งแม่น้ำตรงนี้นะคะเป็นแหล่งของต้นอ้อจำนวนมากนะคะต้นอ้อตัวนี้แหละชาวซูเมเรียนนะคะก็ได้ไปนำต้นอ้อนั้นมาจากแม่น้ำนะคะแล้วก็ปลายของต้นอ้อเนี่ยเขามีในลักษณะที่แหลมนะคะแล้วก็ตรงแม่น้ำเนี่ยจะมีดินเหนียวจำนวนมากนะคะในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีกระดาษใช้เจ้าดินเหนียวตัวนั้นแหละนะคะมาปั้นใช่ไหมคะเมื่อเราปั้นเป็นแท่นแล้วเนี่ยดินเหนียวมันก็ยังเปียกอยู่เขาก็ได้นำปากกานะคะประดิษฐ์มาจากต้นอ้อตัวนั้นแหละมาเขียนแล้วก็นำดินเหนียวที่ใช้ต้นอ้อเขียนลงไปแล้วเนี่ยไปตากให้แห้งนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะได้เป็นบัญชีในการบันทึกมานะคะ wow. และนี่ก็คือที่มาของสอลิมหรือว่าคูนิฟอร์มนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะเราใช้เกณฑ์ในการแบ่งยุคช่วงก่อนประวัติศาสตร์และช่วงประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือตัวอักษรนั่นเองซึ่งแต่ละที่นะคะก็เข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกันจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คร่าวๆนะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมาตอบคำถามนะคะและก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับวิดีโอนี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ